สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการพิมพ์นะคะลายนี้นะคะเป็นลายกุหลาบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพิมพ์ยังไงนะคะแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันนี้ค่ะได้แก่น้ำยารองพื้นเล็บนะคะน้ำยาทาเล็บให้เป็นสีชมพูธรรมชาติสีเคลือบเล็บแล้วก็สีที่ทำปลายเล็บนะคะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยนะคะก็คือใช้น้ำยารองพื้นเล็บนะคะทาลงไปให้ครบทุกเล็บเลยค่ะค่ะจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ควรจะทาสีรองพื้นเล็บนะคะ2รอบก็ทาลงไปอย่างนี้นะคะซึ่งน้ำยารองพื้นเล็บที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นของยี่ห้อนี้นะคะขวดละ100กว่าบาทเท่านี้แล้วก็เอามือเป่าเล็บนะคะเมื่อเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะลงสีชมพูธรรมชาติค่ะทาสีชมพูธรรมชาติแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะสามารถทำได้ทีเดียว2ข้างนะคะเพราะว่าทาง่ายนะคะก็ทำให้เล็บของเรานะคะดูสุขภาพดีด้วยครั้งนี้อาจจะเป็นสีชมพูที่เข้มมานิดนึงนะคะทาแค่รอบเดียวค่ะแล้วก็ปอกพัดลมอีกครั้งนึงนะคะประมาณแค่30วินาทีก็ได้ค่ะสำหรับยาทาเล็บที่ใช้วันนี้จะใช้สีฟ้านะคะฟ้าประมาณนี้นะคะฟ้าอ่อนกับเพชรที่มีทั้งสีเทาสีขาวนะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใช้สีฟ้าอ่อนนะคะหรือสีที่ถ้าเป็นสีเขียวก็ต้องกับเพชรสีเขียวนะคะทาเฉพาะแค่ปลายเล็บ1รอบค่ะแค่1รอบเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงกากเพชรเป็นชั้นที่2ค่ะถ้าต้องการกุหลาบแบบน่ารักก็สามารถที่จะเพ้นท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กากเพชรนะคะเพราะว่ากากเพชรอาจจะให้ลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูเล็บนึงแล้วกันนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กากเพชรนะคะก็ทางไปอย่างนี้นะคะรอบเดียวสำหรับคนที่ไม่ถนัดนะคะสามารถใช้สติกเกอร์นะคะที่เป็นเส้นโค้งหรือว่าสกอตเทปช่วยได้ค่ะแต่ต้องมั่นใจก่อนนะคะว่ายาทาเล็บที่เราทาลงไปสีชมพูเนี่ยนะคะต้องแห้งแล้วค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป่าเล็บอีกนิดนึงเหมือนกันค่ะการเป่าเล็บนะคะจะช่วยให้การทาชั้นต่อไปนะคะไม่เป็นก้อนค่ะทาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราทำแค่ข้างเดียวด้วยถ้าทำสองข้างอาจจะไม่ต้องตากพัดลมก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ยาทาเล็บที่มีกากเพชรกลิตเตอร์สีฟ้าซึ่งจะเว้นนิ้วก้อยนะคะเพราะว่าต้องการจะทำให้ดูว่าลูกที่ไม่ใช้กากเพชรก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ที่เราใช้กากเพชรนะคะเพื่อที่จะปกปิดรอยต่อนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ดูให้ลูกที่เป็นผู้ใหญ่ดีนะคะแต่ว่าสีที่อ่อนๆอย่างนี้ก็ไม่ดูผู้ใหญ่มากจนเกินไปค่ะทาเฉพาะปิดเฉพาะแค่ปลายเล็บเท่านั้นนะคะมานี้นะคะก็จะได้สีที่แบบน่ารักคิดถูกนะคะกากเพชรตอนนี้มีหลายแบบรูปแบบด้วยกันนะคะที่เชอรี่ใช้ก็เรียกว่าเป็นกากเพชรธรรมดานั่นเองนะคะเม็ดเล็กๆไม่ใช่แบบติดปลานะคะซึ่งเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเว้นนิ้วก้อยไว้นะคะที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวาดลายค่ะต้องใช้คู่กันปลายเล็บแล้วก็น้ำนะคะน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็สีเพลเล็บค่ะซึ่งสีที่ใช้จะเป็นสีขาวค่ะสำหรับขั้นตอนการเตรียมสีเราจะเช่าสีมาผสมน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อให้สีไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะจะใช้จานสีหรือว่าพลาสติกรองแบบนี้ก็ได้นะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากนิ้วก้อยนะคะ
อันดับแรกเราจะวาดเป็นวงกลมนะคะก้นหอยก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็วาดกลีบดอกไม้ลงไปค่ะประมาณ3กลีบจะกำลังสวยเลยนะคะแต่อย่าให้ชิดกันนะคะนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมกลีบดอกกลีบใบไม้สักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะทำเหมือนกันทุกนิ้วเลยค่ะวาดที่บริเวณขอบนะคะของสียาทาลิปนะคะเพื่อที่จะติดร่องรอยที่เราทำเอาไว้ตอนแรกนะคะอาจจะแบบว่าไม่เรียบเนียนอะไรอย่างนี้นะคะก็ทาวาดดอกหลาลงไปได้เลยนะคะแล้วก็กลีบดอกไม้ด้วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้เวลาไม่นานค่ะผู้การที่เชอรี่ใช้อาจจะดูใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อต้องการให้เห็นลวดลายแล้วก็การเริ่มต้นการวาดกุหลาบนะคะให้ง่ายขึ้นนะคะแต่สามารถที่จะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงเพื่อให้เห็นรายละเอียดของกุหลาบได้ค่ะลองทำกันดูนะคะลองทำตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปทางโซเชียลแคมนะคะแต่ตอนนี้ก็เชอรี่ก็จะมีอัพโหลดทาง YouTube บ้างนะคะก็สามารถที่จะไปลองดูวิธีการเพ้นเล็บสำหรับเพ้นให้ตัวเองได้ง่ายๆซึ่งสามารถที่จะเพ้นกับเพื่อนก็ได้นะคะซึ่งลายในครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ออกงานได้เหมือนกันนะคะขออนุญาตนะคะนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งนะคะอาจจะเมื่อกี้อาจจะวาดไม่ถนัดกับกล้องนะคะก็เลยวาดมาตรงอื่นนะคะแล้วก็กลีบดอกไม้ไอ้กลีบใบไม้นะคะก็สามารถที่จะวาดตรงอื่นก็ได้นะคะเห็นไหมคะได้ลูกเล่นใหม่ๆเยอะแยะเลยละค่ะเรามาดูหน้าตาของการเพ้นเล็บวันนี้กันนะคะนี่ก็เป็นกุหลาบแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเล็บเรานะคะใช้ผู้กันเบอร์เล็กกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดของกลีบลงไปได้มากกว่านี้ค่ะทุกครั้งที่วาดเสร็จต้องล้างผู้กันด้วยนะคะเพื่อการให้ผู้กันแห้งจากสีเล็บนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้กันนี้เสียได้ค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนการเพ้นเล็บก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะเราต้องรอให้สีแห้งก่อนวิธีการดูคือไม่มีลายเงาของน้ำแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำยาเคลือบเล็บนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าต้องการให้อยู่ทนนานอาจจะเลือกยี่ห้อที่แพงขึ้นสักนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเชอรี่จะขอเคลือบอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะตอนนี้เวลาดำเนินไปถึง8นาทีแล้วค่ะแต่ก็ไม่นานเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำเล็บหนึ่งขั้นแล้วก็อธิบายไปด้วยถ้าทำจริงๆอาจจะเหลือแค่5นาทีก็ได้นะคะถ้าทำแรกๆอาจจะช้านิดนึงค่ะก็ไม่ต้องสนใจนะคะทำไปเล่นๆค่ะเป็นการผ่อนคลายนะคะใช้งานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสามารถให้กำลังใจได้ในการกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้หรือว่ารีโพสต์ได้นะคะแล้วเชอรี่จะพยายามหาลายใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆค่ะสามารถดูได้ใน YouTube นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย